เอชลดาเมธราตรีดาราและก็พิธีกรสาวก็ได้เผยโมเมนต์จดทะเบียนสมรสกับไฮโซพร้อมสิริสันสามีที่แต่งงานกันมาครบ1ปีแล้วก็ได้เลิกยามดีจดทะเบียนสมรสกันสวีทและก็หวานมากรวมเวลาคบกันทั้งหมด12ปีวันนี้21พฤศจิกายน2021ก็เป็นวันครบรอบ12ปีที่เราได้เจอกันครั้งแรกนะคะเก๋และก็พร้อมก็เลยถือโอกาสวันนี้จดทะเบียนสมรสอย่างถูกต้องตามกฎหมายนะคะขอบคุณสักขีพยานในวันอันเรียบง่ายแต่ก็มีความหมายกับชีวิตคู่ของเราอีกครั้งนะคะก็ขอขอบคุณทุกท่านผอ.และก็เจ้าหน้าที่ฝ่ายทะเบียนเขตปทุมวันที่อำนวยความสะดวกให้เราในวันอาทิตย์นะคะเราสองคนอยากจะได้วันนี้แต่ด้านเป็นวันอาทิตย์น้องอินก็หาคำตอบและก็วิธีการมาให้เราสมหวังช่วยเราตั้งแต่งานแต่งจนถึงวันนี้เลยนะคะและที่สุดก็ขอขอบคุณคู่ชีวิตของเก๋ด้วยนะคะ